สวัสดีครับท่านได้สู่รายการช่อง YouTube AST Channel อุชิตับผมแบกซิวเคเมนวันนี้ไปดำปลาตามหมายที่คุณสุภชัยได้ให้ไว้ใน GPS แล้วก็บอกว่าทางนู้นมีปลายักษ์ปลาใหญ่เยอะมากก็เลยได้ไปสัมผัสบรรยากาศที่ตามหมายที่คุณสุภชัยวนมาได้ส่งมาใน GPS ในทีนี้ไปนี่เจอโหปลาเยอะมากครับแต่ว่าน้ำลึกมากซึ่งไม่สามารถที่จะดำดิ่งลงไปใต้น้ำได้เพราะว่าเราไม่ได้มีเครื่องช่วยหายใจอะไรประมาณนั้นก็ดำได้สักประมาณสัก2เมตรหรือ2เมตรกว่าๆก็เป็นสายปลานิลที่ค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ้วนท้วนสมบูรณ์เต็มไปด้วยไขมันตรงหน้าท้องซึ่งถ้าเป็นสาวๆเรียกว่าสาวอวบสาวอ้วนอะไรประมาณนั้นส่วนปลาตัวนี้ก็เป็นปลานิลเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นปลานิลสาวแก่แม่ไม้เพิ่งน่าจะเพิ่งคลอดลูกหรือวางไข่เสร็จก็ออกมาแล้วก็เจอพรานอย่างแบกซิวเขมรสุรินทร์ได้จัดการแล้วก็เอามาจะมาทำอาหารในมื้อเย็นนี้อีกตัวก็เป็นปลากำลังสาวกำลังอวบกำลังอ้วนค่อนข้างที่จะอ้วนท้วนสมบูรณ์มากๆตัวนี้ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยถ้าเป็นสาวน้อยก็คงจะกำลังอายุ 17-18 ซึ่งเดี๋ยวทางเบกซิวเคมนก็จะจัดการปิ้งเกลือไว้ให้ชนเผ่าของฉันได้กินกันต้องขอบคุณคุณสุภชัยมากๆที่ส่ง GPS หมายยิงปลามาให้กับทางชนเผ่าของฉันได้ไปทดลองยิงก็รู้สึกว่าน้ำค่อนข้างลึกไปหน่อยแต่ว่าปลาก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันโอ้พระเจ้าฉันเจออะไรมาเนี่ยหอยคันแน่ๆเลยโอ้หรือไม่ก็โดนปิงครับพี่น้องโอ้พระเจ้าจอดตายซิโรบินหมายนี้มีปิงกับหอยคันโอ้ครับพี่น้องสรุปแล้วได้ปลามา3ตัวเป็นปลานิลทั้ง3ตัวก็เป็นได้ปลาตัวสาวแก่แม่ไม้มาตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะทำการปิ้งเกลือให้ชนเผ่าของฉันได้กินรับประทานในมื้อเย็นนี้ก็อันว่าเป็นเสร็จภารกิจในการหาปลาที่คุณสุภชัยได้ส่ง GPS มายังไงก็ต้องขอบคุณช่อง YouTube AST Channel อุชิตับแล้วก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเลยกดตามกดกระดิ่งกดแชร์กดตะพื้นตะพือให้ด้วยยังไงก็ฝากช่องใหม่ๆของ AST Channel ของแบกซิวเคเมนด้วยยังไงฝากติดตามวันนี้แบกซิวเคเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ